ราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นเมืองไทยค่ะนั่นก็คือฮิโนกิเลวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับอาณาจักรท่องเที่ยวแห่งใหม่แห่งหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมและสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อลังการประการตาแปลกใหม่และไม่ซ้ำใครซึ่งที่นั่นก็คือฮิโนกิแลนด์ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่หน้าฮิโนกิแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้นะคะขนาดข้างนอกยังสวยขนาดนี้เลยข้างในจะสวยขนาดไหนนะคะตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปถ่ายรูปข้างในได้เนี่ยเราต้องจ่ายค่าตั๋วเพื่อที่จะเข้าไปก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าเลยค่ะว่าข้างหน้าตั๋วราคาจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่เท่าไหร่เด็กเท่าไหร่งั้นเราไปดูกันเลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่จำหน่ายตั๋วนะคะซึ่งราคาของผู้ใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ราคา80บาทนะคะของเด็กนะคะจะอยู่ที่30บาทส่วนเด็กที่มีส่วนสูงนะคะต่ำกว่า110นะคะจะสามารถเข้าได้ฟรีเลยค่ะแล้วตรงนู้นนะคะแถวเริ่มสั้นแล้วเราไปต่อแถวกันเลยค่ะตอนนี้นะครับเรากำลังจะถ่ายตังค์ทีมงานนั่นเองนี่ค่ะเราก็ได้บัตรมาแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะเมื่อเราก้าวเข้าไปจะพบกับโคมแดงซึ่งเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นแปลว่าโชคดีซึ่งแปลความหมายโดยรวมก็คือประตูแห่งความโชคดีซึ่งทุกคนที่ได้เข้าไปในนั้นก็จะเป็นคนที่มีความโชคดีติดตัวไปด้วยทุกคนลองดูรอบๆสิคะว่าตรงเนี้ยได้บรรยากาศญี่ปุ่นขนาดไหนนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะแล้วไปดูว่าเราจะมีอะไรให้เราได้ถ่ายรูปให้เราได้มีกิจกรรมบ้างนะคะไปกันเลยเนาะถ้าตรงนู้นทุกคนเห็นเลยค่ะว่าตรงนู้นคืออะไรตรงนู้นนะคะก็คือฮิโนกิสตูดิโอเราสามารถไปเช่าชุดกิโมโนได้ค่ะงั้นเราไปกันเลยค่ะรู้สึกเหมือนกับว่าได้อยู่ที่ญี่ปุ่นเลยค่ะตรงนู้นเขามาเช่าชุดด้วยค่ะทุกคนเราไปเช่าชุดกันดีกว่าค่ะผู้ใหญ่250บาทถ้ามีคนแต่งตัวทั้งหมดให้ไม่ถึงร้อยค่ะโอเคค่ะงั้นเราไปเลือกชุดกันเลยการมาเที่ยวฮิโนกิแลนด์ทำให้เราได้สัมผัสและรับรู้ถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นหลากหลายอย่างหรือจะกล่าวว่าเป็นเมืองจำลองของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ภายในนั้นมีชุดกิโมโนที่ให้เราได้เช่าถึง 5,000 ชุดเลยทีเดียวเยอะมากจนไม่ต้องแย่งกันเลยล่ะค่ะแล้วก็เช่าชุดเสร็จแล้วค่ะเป็นไงสวยไหมนี่นะคะรู้สึกชอบชุดนี้มากเลยนะคะเพราะว่าชุดนี้เนี่ยให้อารมณ์แบบญี่ปุ่นสุดๆไปเลยค่ะเพราะนี่ก็คือกิโมโนนั่นเองค่ะที่เรายืนเนี่ยเป็นเสาโทริอินะคะ88ต้นค่ะซึ่ง88นะคะเป็นเลขในญี่ปุ่นนะคะซึ่งถือว่าโชคดีมากๆค่ะถ้าสมมุตินะคะเราเดินไปจนถูกสุดทางแล้วนะคะเราจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกค่ะงั้นเราไปกันเลยมีเสาโทริอิสีแดงทั้งหมด88คู่เมื่อเดินเข้าไปจนสุดทางจะเจอคู่ที่ใหญ่ที่สุดและจะพบกับปราสาทฮิโนกิบันไดทางขึ้นปราสาทมีทั้งหมด24ขั้นมูลค่า96ล้านบาทเรียกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ให้ความรู้สึกอลังการและได้ฟีลลิ่งแบบญี่ปุ่นสุดๆไปเลยค่ะเธออีก88ชุดมาแล้วนะคะเขาจะเจออันใหญ่นะคะเป็นไซส์ที่ใหญ่กว่านะคะของประตูโทริอิอันที่89นั่นเองค่ะซึ่งพอผ่านตรงนู้นไปนะคะก็จะมีปราสาทฮิโนกินะคะตั้งอยู่ข้างหน้านั่นเองค่ะแล้วตรงนี้นะคะเป็นลานใหญ่ๆนะคะที่เราสามารถถ่ายรูปนะคะหรือว่ามาเดินสวยๆตรงนี้ได้ค่ะตรงนู้นนะคะเป็นฮิโนกิช็อปนะคะซึ่งเราสามารถมาเหมือนกับซื้อของที่ระลึกจากที่นี่ได้ค่ะแต่วันนี้นะคะ
ไฮไลท์ของเราค่ะอยู่ที่นี่นั่นเองค่ะปราสาทฮิโนกิเราก็จะเห็นพระพุทธรูปนะคะ2องค์นะคะก็คือเจ้าแม่กวนอิมนะคะแล้วก็พระพิฆเนศนะคะเราสามารถเข้ามาสักการะกราบไหว้ได้นะคะงั้นนี่นะคะก็หมดกับชั้น2ค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น3กันเลยค่ะตอนนี้นะคะก็ขึ้นมาถึงชั้น3เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอยากให้แพทย์กล้องไปดูนะคะว่าในชั้นนี้มีอะไรบ้างค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นพระพุทธรูปนะคะหลากหลายองค์เลยค่ะให้เราได้มาไหว้สักการะเหมือนกันค่ะซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะเข้าไปกันเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นระเบียงชั้น3นะคะที่สามารถมองเห็นทั้งวิวทะเลสาบนะคะวิวภูเขาแล้วก็วิวของสวนฮิโนกิด้วยได้ด้วยค่ะแล้วตรงนี้นะคะเราก็สามารถมาถ่ายรูปเก๋ๆได้อีกเหมือนกันค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จบพาร์ทของปราสาทฮิโนกิกันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูนะคะว่านอกจากปราสาทฮิโนกิแล้วเนี่ยมีที่ไหนน่าถ่ายรูปอีกบ้างค่ะไปกันเลยค่ะเราชมปราสาทฮิโนกิกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเดินไปดูปลาคาร์กันค่ะไปที่นะคะก็จะมีปลาคาร์กเยอะแยะเลยค่ะแต่ละสีนะคะก็สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอยากให้ต้องแพ้ไปดูปลาคาร์กันเลยฮิโนกิแลนด์ที่นี่เป็นอาณาจักรไม้หอมแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยจะเปิดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการฮิโนกิแลนด์มีความเป็นมาโดยเริ่มมาจากความคิดและความฝันของคุณอนิรุธจึงสุดประเสริฐซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัทบ้านไม้หอมฮิโนกิชัยประการจำกัดซึ่งท่านเองก็ได้อยู่ญี่ปุ่นมานานแล้วเกือบ20ปีตลอดเวลาที่ได้คิดและฝันอยากจะทำสิ่งนี้ฮิโนกิแลนด์ก็ได้เกิดมาจากความคิดความฝันและการลงมือทำเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเขียนแบบกำหนดพื้นที่เองฮิโนกิเป็นไม้สนชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมและเอกลักษณ์และค่อนข้างหายากมากๆในโลกนี้แต่ก็ได้ถูกนำมาสร้างปราสาทไว้ณที่นี้ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะคะ
ถ้าสมมติใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนให้ Family Holiday Thailand กันด้วยนะคะถ้าสมมติใครเคยไปที่ฮิโนกิแลนด์แล้วเนี่ยมี experience หรือว่าประสบการณ์ดีๆที่จะมาเล่าให้ทุกคนได้สื่อกันฟังก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะครับกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องน้องด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ